ครับวันนี้ก็ยามว่างครับพาท่านผู้ติดตามคลิปชมหมูเหมยซานและหมูป่าครับที่ฟาร์มไร่ยอดศักดาชมธรรมชาติครับพื้นบ้านคลิปนี้ก็มาเป็นคลิปที่เรียนรู้ดูขนาดของหมูแล้วกันนะครับตอนนี้หมูออกได้1อาทิตย์ครับหรือ7วันแม่นี้7ตัวครับตาย1เหลือ6ออกมาแม่ทับก็เลยตายตัวนี้ก็หมูได้ตัวดำนี่ก็ได้8เดือนแล้วครับในส่วนตัวแดงนี่ก็5เดือนละเป็นลูกผสมครับตัวนี้หมู5เดือนครับขนาด5เดือนจะประมาณนี้ตัวนี้ก็หมู4เดือนครับคอกนี้4เดือนตัวนี้ก็ตั้งท้องแล้วครับตั้งท้องได้3เดือนละอันนี้หมูอายุเดือนครึ่งครับตอนนี้ก็เพิ่งแยกนมครับรอให้สักประมาณ1อาทิตย์แล้วก็เราจะเอามาผสมกับตัวผู้ครับตอนนี้เตรียมคอกเตรียมไว้ละเราให้แยกลูกครบสัก1อาทิตย์สัก7วันแล้วค่อยจะผสมตัวนี้ก็เป็นตัวผู้ได้ส่งออกหมูป่าเยอะแม่เหมยซานพ่อหมูป่าออกมาเป็นตัวนี้สภาพสวยมาดูกันครับหมูอายุ2เดือนกับอีก10กว่าวันกินอิ่มจัดครับเดี๋ยวนี้หมูอายุ2เดือนครับเพิ่งแยกนมจากแม่
วันนี้ก็มีโอกาสถ่ายคลิปให้ท่านผู้ติดตามคลิปได้ชมครับตัวนี้หมูอายุ1เดือนครับลักษณะจะประมาณนี้เริ่มจะเลียรางอาหารได้แล้วถ้าจะแยกนมก็แยกได้ครับแต่ของได้ยอดสักดาจะให้ครบเดือนครึ่งถึง2เดือนค่อยแยกเพื่อความแข็งแรงรอด 100% ครับกินอะไรอร่อยเลยครับคอกนี้ก็ได้6ตัว7ตัวครับพูดผิด